รื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะเรื่องครอบครัวนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคือถ้ามันหลุดตรงนี้ได้ก็มันไม่ใช่ว่าหย่ากันนะไม่ถึงว่าใจมันหลุดได้มันก็พ้นทุกข์ได้เลยเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่าลูกเหมือนห่วงผูกคอสามีภรรยาเนี่ยเหมือนห่วงผูกศอกรักลูกรักสมบัติบรรทัดฐานบ้านช่องเนี่ยเหมือนห่วงผูกเท้าลูกเหมือนห่วงรักความรักลูกหลงลูกรักลูกรักหลานเนี่ยเหมือนห่วงผูกคอเหมือนถูกศาลพิพากษาแขวนคอตายเลยมันเลยยากที่จะตัดได้ไม่ถึงว่าไม่ใช่เราทิ้งเขาแต่ตัดที่ใจไม่ใช่ว่ามันไปยึดจะบอกว่าไม่ยึดถ้าไม่ยึดก็ไม่ต้องตัดแต่นี่มันคนมันยึดมาเลยพอมีปุ๊บก็ยึดพอยึดแล้วมันก็ต้องตัดแต่ตัดแล้วมันไม่ได้ไปเอาตัวเราไปตัดไม่ได้เอาอะไรมาตัดแต่เพราะความเข้าใจแต่ได้ปัญญาวิมุตตอนนี้ยากก็คือยากตอนที่ว่าลูกเนี่ยมันผูกแน่นถึงผูกคอตายเลยส่วนไอ้ห่วงผูกศอกความรักสามีภรรยาเนี่ยมันห่วงผูกศอกก็คือท่านว่าเหมือนถูกศาลพิพากษาใส่ลงโทษแล้วก็ใส่กุญแจมือที่เหนียวที่สุดในโลกส่วนความรักบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงสมบัติวัฒนฐานบ้านช่องตำแหน่งลาภยศเนี่ยคิดถึงเนี่ยความรักมาอยู่นี่แต่จิตใจมันไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านเนี่ยมันเหมือนห่วงผูกเท้าก็คือเหมือนถูกศาลพิพากษาตีลงโทษแล้วก็ตีโซ่ตัวด้วยเหล็กกล้าชั้นดีต้องลากลูกตุ้มเหล็กห่วงสามห่วงเนี่ยมันเชือกที่ผูกหย่อนที่เหนียวที่สุดในโลกในจักรวาลยากที่สัตว์สรรพสัตว์ที่เวียนตายเวียนเกิดทั้งหลายจะแก้ให้พ้นหลุดพ้นได้เพราะห่วงทั้งสามห่วงเนี่ยผูกสัตว์ให้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารในกามโลกรูปโลกอรูปโลกในกามภพรูปภพอรูปภพไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เพราะห่วงทั้งสามเนี่ยและห่วงทั้งสามเนี่ยที่ทำให้น้ำตาต้องไหลเนืองนองดุจท้องทะเลมากกว่าท้องทะเลมหาสมุทรรวมกันเนี่ยเพราะห่วงทั้งสามนี่เองอ่ะจึงทำให้เวียนตายเวียนเกิดจนกองกระดูกเราคนเดียวเอามาทับถมกันเท่ากับภูมากกว่าภูเขาอีกก็เพราะห่วงทั้งสามนี่ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสไปผู้ใดแก้ห่วงทั้งสามนี้ได้ผู้นั้นจะพ้นจากโลกทั้งปวงพ้นจากกามโลกรูปโลกอรูปโลกได้ดังนั้นจึงบอกว่ามันละเอียดอ่อนเรื่องนี้มันจะพูดกันบ่อยถ้าใจหมดห่วงในสามห่วงเนี่ยมันก็แทบจะพ้นได้เลยแต่แม้กระนั้นเนี่ยเราก็ยังสงสัยว่าแล้วคนไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกมาบวชแล้วสมบัติอะไรก็ไม่มีแต่ไม่รู้ห่วงอะไรเพราะไม่ได้อยู่ในสามห่วงนี่เลยไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกก็ไม่มีห่วงแล้วไม่มีลูกไม่มีหลานตัวเองก็ไม่มีห่วงผูกคอไม่มีห่วงผูกศอกไม่มีห่วงผูกเท้าแล้วมาบวชแล้วสละโลกแล้วตายจากโลกมาเป็นลูกของพุทธเจ้าแล้วแต่สุดท้ายมาบวชแล้วลูกตาพิจารณาดูก็ไม่พ้นห่วงอีกไม่หมดห่วงแต่ตอนที่ไม่มีครอบครัวไอ้คนมีครอบครัวเนี่ยมันก็พอจะดูออกว่าเขามีครอบครัวเขามีห่วงเขาก็จะต้องตัดห่วงที่ใจเอาทีละเปราะนี่เปราะมีครอบครัวก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยจึงให้คนที่มีครอบครัวพูดก่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยกราบนมัสการองค์หลวงตากราบท่านแม่ชีกราบกัลยาณมิตรทุกท่านกราบขอโอกาสองค์หลวงตาเจ้าค่ะเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยดาว่าที่มันต่างกันเพราะว่าความรักของไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่ใช่ว่าคนเป็นพ่อจะไม่รักลูกเท่ากับแม่รักแต่ว่าความผูกพันของแม่กับลูกอ่ะมันพูดไม่ได้เลยจะบอกว่าอินฟินิตี้ก็เป็นอินฟินิตี้จริงๆเจ้าค่ะแล้วทีแรกที่ไม่ได้ที่บอกว่าเพราะว่าโซนข้างหน้าเนี่ยเป็นโซนวัยรุ่นค่ะอั
ันนี้พอดีดาตอนนี้ดาอยู่โซนผู้สูงอายุก็เลยอาจจะมีความเห็นกันแบบว่าแบบความรู้สึกฟีลลิ่งมันอาจจะคนละอย่างเพราะว่าตอนที่เรายังเด็กเรายังเป็นวัยรุ่นเรายังสาวๆเนี่ยความรักลูกแล้วก็ห่วงลูกเนี่ยจะมีมากมากมากกว่าจะบอกว่าความรักอะยังเท่าเดิมเพราะว่ายังไงความเป็นแม่ก็ยังเป็นความเป็นแม่อยู่มันลบล้างไม่ได้แต่ว่าความห่วงใยอะอาจจะมีน้อยลงเพราะว่าลูกโตแล้วแล้วก็เขาช่วยตัวเองได้แล้วแต่ว่าความรักความห่วงใยถามว่ายังมีไหมก่อนมาเป็นลูกศิษย์หลวงตานี่แบบว่ามีเต็มๆเจ้าค่ะคือแล้วก็ตั้งเงื่อนไขอะไรไว้เยอะแยะหมดเลยจนมารู้ธรรมก็อยากจะได้ธรรมอยากจะนิพพานแต่ทางโลกก็ปล่อยไม่ได้ทางธรรมก็อยากจะได้ยิ่งทุกข์มากกว่าคนธรรมดาสองเท่าเพราะว่าปัญหาในโลกเนี่ยพูดจริงๆว่ามันมีทุกวันตลอดเวลาตั้งแต่ลูกเกิดมาจนลูกเข้ามหาลัยลูกแต่งงานลูกมีหลานความเป็นอยู่แบบโลกนี่มันจะแบบไม่ต้องพูดถึงนะคะมันทุกข์มากค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่คนบางคนเนี่ยเขามีหลานก็มีความสุขอุ๊ยหลานน่ารักแต่บางคนพอเห็นเด็กเกิดมาโอ้มันเป็นภาระมันเป็นความยุ่งยากอะไรมันก็แล้วแต่มุมมองของคนจะคิดแล้วก็คนที่สุขจนไม่รู้จักทุกข์แต่บางคนเนี่ยนิดนึงก็ทุกข์ละอย่างที่ดาเคยบอกแต่ว่าพอเราเข้ามาเรียนรู้ธรรมะมันยังมีเราอยู่นะคะเราเข้ามาเรียนรู้ธรรมะโอ้ตอนที่องค์หลวงตาสอนมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยแต่ว่าเราก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าเรายังสร้างเงื่อนไขเอาไว้แล้วเงื่อนไขก็แบบหนาแน่นมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบรักลูกมากค่ะมากจริงๆแบบมากเกินไปตั้งแต่เล็กๆนี่คือตั้งแต่ออกมานี่เข้าโรงเรียนจะสอบจะเข้าไหนลูกไม่สบายอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับจะแบบซีเรียสกับเรื่องลูกมากพอโตขึ้นก็ค่อยๆผ่อนคลายแต่พอมาเป็นลูกศิษย์องค์หลวงตาพอองค์หลวงตาสอนวงตาบอกแรกๆก็บอกว่าแหมมันดีมากเลยแต่ยังทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเงื่อนไขยังไม่เสร็จรอให้เงื่อนไขจบก่อนจนมีวันนึงที่มาส่งกันบ้านองค์หลวงตาแล้วองค์หลวงตาบอกว่าโยมระดาทำผิดอย่างนี้แบบสร้างเงื่อนไขอย่างนี้ไว้มันจริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยนิพพานมันก็มีอยู่แล้วส่วนเงื่อนไขเนี่ยเราไปตั้งเอาเองพอกลับมาพิจารณานี่แบบว่าโอ้รู้สึกเลยว่าทำไมอุ๊ยเราโง่จริงๆเลยทำไมเราโง่อย่างนี้แล้วที่เชื่อองค์หลวงตาเพราะว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมีองค์หลวงตาเป็นแม่แบบมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นไอดอลท่านยังทำได้แต่ข้างในก็ยังเถียงโอ้องหลวงตาบารมีเยอะท่านเพียรเยอะท่านแบบสุดยอดท่านทำได้เรามันแบบด้อยค่าเรามันแบบฝุ่นแล้วก็แบบเพียรก็ไม่เพียรเอาแต่อะไรก็ไม่รู้อะไรไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงทำไม่ได้หรอกแต่ว่าพอท่านมาเคาะเราก็กลับมาพิจารณาจริงอย่างที่ท่านพูดเราตั้งเงื่อนไขเองเพราะว่าจริงๆใจก็เป็นใจวิสังขารก็เป็นวิสังขารสังขารก็เป็นสังขารมันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วทำไมเราต้องมาสร้างเงื่อนไขนอนเซนส์อะไรขนาดนี้แล้วบางทีเราก็เข้ามามองว่าถ้าเราตายตอนนี้เนี่ยลูกเขาก็อยู่ได้ใครๆเขาก็อยู่ได้เขาไม่มีเราเขาก็อยู่ได้แล้วเราทำไมจะต้องเอาเราไปเป็นเงื่อนไขไปเป็นคอนดิชันซึ่งไม่เกี่ยวกับเขาเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราอ่ะมาแบกเรามาทุกข์เรามานอนไม่หลับ
เราคิดเองเราเองหมดเลยซึ่งจริงๆลูกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็อยู่ของเขาไปเวลาเขามีปัญหาเขาก็มาปรึกษาเราสมัยก่อนถ้ามีปัญหานี่เวลาปรึกษานี่เราจะนอนไม่หลับเราจะแบบต้องแก้ต้องแนะนำจนแบบว่าปลอดโปร่งแล้วก็ขอให้ปัญหานี้มันผ่านพ้นไปได้เราถึงจะโล่งใจแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เราหลวงตาสอนให้เรารู้ธรรมชาติรู้ว่าธรรมชาติเป็นยังไงปัญหามันก็เป็นสังขารมันก็เป็นธรรมชาติแก้ไม่ได้ก็แค่ยอมรับแล้วพอทำใจได้แบบนี้เนี่ยมันรู้สึกมันเบาสบายแต่ว่าก็ยังยึดความยังรู้สึกว่าดีใจที่ว่าเราทำได้ก็ยังมีตัวตนอยู่นะเจ้าค่ะก็ดูไปว่ามันเป็นสังขารถึงแบบเห็นใจคนที่เป็นแม่มากจริงๆเพราะว่าถามว่ายากไหมยากมากค่ะยากมากแต่ว่ามันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะอยู่ที่เปลี่ยนความคิดแล้วจริงๆเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นมันไม่ใช่เปลี่ยนแล้วแย่ลงเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นทั้งเขาทั้งตัวเราแล้วคือต้องยอมรับว่าความจริงมันก็เป็นความจริงบางทีอยู่ที่บ้านเนี่ยเห็นบ่อน้ำแล้วก็มีใยแมงมุมจากฟากนี้ไปถึงฟากนี้ใจเราก็ยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะมันจะข้ามไปได้ยังไงเนี่ยแล้วบางทีเราเดินผ่านใยแมงมุมเนี่ยแมงมุมจะพันเราแบบพันหน้าพันตาพันไปหมดเลยเรายังมันนึกมาถึงตัวเราว่าไอ้ใยนี่มันน่ากลัวจริงๆเดินเข้าไปหามันมันก็พันเราแล้วขนาดมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นแค่ใยแมงมุมมันยังทำให้เราลำคาญมันยังทำเราหงุดหงิดใจเลยแต่แรกๆที่มาวัดเนี่ยไอ้เรื่องปัญหาหรือว่าเรื่องใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัดยากมากก็จะแก้เคล็ดโดยการซื้อตะไคร้มาถวายซื้อมีดมาถวายทีแรกนึกว่าจะซื้อกรรไกรตัดหญ้าด้วยอะค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าที่นี่คงไม่ได้ใช้เพราะว่าน่าจะมีคนจัดสวนก็เลยแบบว่าเอาแค่กรรไกรกับมีดคมๆแล้วเวลาที่ฐานก็ขอให้มันตัดขาดโชโชโชเลยก็เป็นกุศโลบายไก่กับบีดเต็มวัดเลยแต่พอกลับมาพิจารณาจริงๆต่อให้มันมีใยแมงมุมเต็มบ้านถ้าไม่มีแมงมุมมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้มันก็หมดปัญหาก็เหมือนที่หลวงตาสอนนะคะไม่มีตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วอันนี้มันเป็นความจริงก็พิจารณาอยู่ทุกวันว่ามันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแบบ imagine ขึ้นมาหรือว่าอะไรแต่ว่าจะพูดกับคนทั้งโลกเขาก็ไม่เข้าใจก็ต้องพูดกับคนทางธรรมถึงจะเข้าใจขนาดคนทางธรรมบางทียังทำใจไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราพิจารณาแล้วเราก็เชื่อจริงๆถึงบางครั้งจะหลงบ้างแต่ว่าพอกลับมารู้สึกตัวเราก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ขอให้กำลังใจคนที่เป็นแม่ทุกๆคนทำได้ค่ะทำได้เราไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งเขาเราก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดความรักก็เท่าเดิมความห่วงใยก็เท่าเดิมแต่ว่าไม่แบกเวลาเขาเป็นอะไรเมื่อก่อนนี้เราจะเป็นทุกข์มากเลยมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะนอนไม่หลับทุกข์มากเดี๋ยวนี้แบบว่าให้คำแนะนำไปลูกทำได้ทำไม่ได้ลูกทำไม่ได้ลูกต้องยอมรับปัญหาลูกต้องยอมรับสภาพว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วลูกต้องยอมรับมันให้ได้แค่นั้นจบแล้วเราก็ไม่แบกเราก็ไม่ทุกข์กับเขาค่ะเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะต้องให้ร้องเพลง
อะไรนะกำลังใจให้กำลังใจ